สวัสดีครับวันนี้ดองของเล่นเรากลับมาอีกแล้วนะครับก็กลับมาพร้อมกับน้องมาพ็อกเก็ตฮอร์สนะครับก็ส่วนวันนี้ไอตัวใหม่นี้นะครับที่สามารถวิ่งได้นะครับก็ครบ2ขวบแล้วนี่2ขวบ2ขวบนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาวิ่งเป็นยังไงส่วนไอตัวนั้นพ่อพันส่วนนั้นรุ่นลูกรุ่น2นะครับไปเราไปฝึกกันเลยนี่สินี่นะครับฝึกอันนี้เป็นเลเวล5นะครับกดนี้ครับฮ่าฮ่าช่วยกันด้วยฮ่า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 สามสี่ครั้งเองฮ่าฮ่าฮ่าสามเจ็ดฮ่าฮ่าฮ่าสามเจ็ดสามโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นยกมือนะเต็มตัวดูน้องนี่ผมทำรางไว้ให้ไงล่ะใครเคยเล่นทามิยาหรือเล่นรถนี่เป็นแบบนี้ไปแล้วปุ๊บนี่เป็นไงโอ้โคตรมันนี่ไปแล้วปุ๊บโคตรไปลูกพ่อปุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเอามาดูสินี่นะครับเลเวล5นะครับอันนี้แหละคือความสนุกของ Pocket Horn นะครับจริงๆมันก็ฝึกได้เรื่อยๆแต่ว่าขีดมันจะขึ้นแค่4ขีดแต่ฉะนั้นก็คือฝึกเกิน4ขีดก็ได้อยู่ส่วนเลเวลมันไม่แน่ใจว่าผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฝึกคือ2ขวบอ่ะเลเวล5ใช่ปะแต่ว่ามันเหมือนลดลงเรื่อยๆก็เลยไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วอ่ะเลเวลของการฝึกอ่ะขึ้นอยู่กับอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะฝึกอีกสักทีนึงแล้วก็ลองแข่งดูเนาะแต่นี้สนามมันสั้นไปนะลองอีกรอบวิ่งตามมาก็สนุกดีไปอีกสักทีไปดูความจำยังจะดีอยู่หรือเปล่ากดฝึกกันอีกรอบนะยกนิ้วเยี่ยมไปเลยไปกันม้าน้อยเบอร์3เอ้ยไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้สู้เขาไปน้องไปเลยไม่ติดเราไม่ติดเอ้ยควบก็จะหยุดอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การซ้อมเฉยๆโอเคเดี๋ยวลองกดแข่งดูแต่ว่าถ้าแข่งมันจะระยะทางมันจะไกลกว่านี้นะเดี๋ยวผมต้องถอยมันหน่อยก็กลัวว่ามันจะไปไหนก็ไม่รู้ไงจัดด่านกันจัดด่าน
ไปทางไหนทางนู้นเอาไปทางนู้นก็พอคราวนี้นะครับเราก็จะมาลองแข่งดูซึ่งแข่งอย่างที่บอกมีอยู่3ระยะนี่นะครับเอามี2แบบนี้คือแข่งกันเองก็คือม้ากับม้าเครื่องกับเครื่องส่วนนี้คือคอมนะครับแล้วกดจะมีเนี่ยสั้นกลางแล้วก็ยาวเต็มรอบลองเอานี่ก่อนเหมือนกับม้าเราจะเป็นม้าหน้าตาแปลกๆเสมออ่ะไอ้นี่เหนื่อยโอเคไปลูกสู้เขาสู้กับม้าคอมนะครับอันนี้สู้ได้หรือเปล่าซ้อมแค่2ทีเองม้าเราตีนปลายอ้าวติดม้าเราตีนปลายอ้าวไม่ไปเหมือนจะเร็วแต่ไม่เร็วสู้เขาจบแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ประมาณกี่วิไม่รู้แต่ว่าขึ้นลอสนะครับชัดเจนโอเคอารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้าเอาไปเล่นข้างนอกก็คงต้องตามจับกันนะครับส่วนไอ้2ตัวนั้นผมถอดทาน3 AA ไปแล้วเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้เนาะก็เลยใส่แต่ฐานกระดุมให้เขาเรียกฐานกระดุมป่ะ 4R2023 นะครับแทนเนาะโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับมาในคลิปสั้นๆนะเดี๋ยววันไหนที่ผมซ้อมเยอะๆแล้วจะลองดูว่าเราจะชนะคอมหรือยังเพราะว่านี่เห็นว่ามันมีถ้วยด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเราจะชนะคอมได้ยังไงนอกจากฝึกนะโอเคเห็นไหมเขาบอกเลี้ยงม้าฝึกม้าแข่งกันแล้วก็ผสมพันธุ์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมใครที่มีม้าพวกนี้หรือว่าเคยเล่นก็มาคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคครับกลับมาอีกแล้วก็เอาน้องร้องพอดีตอนนี้นะครับผมปิดเสียงอยู่ก็เดี๋ยวกินก่อนอันนี้ก็ถ้าเขาชอบเขาก็จะกิน2คำนะอันนี้ชอบผักนี่ชอบแครอทต่อมาอาบน้ำไม่อาบนอนยังไม่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็อันนี้ก็คือเลเวลที่เขาฝึกนะครับฝึกก็คืออันซ้ายเนี่ยผมฝึกเมื่อวานที่ผมแจ้งให้ดูนั่นเป็นเลเวล7เว้ยผมไม่เคยถึงเลเวล7นะส่วนอันเนี้ยคือไม่ได้ฝึกเป็นเลเวล2นะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกม้าเลเวล7กันนะครับลองดูเว้ยเลเวล7ครับผม7 3 7 3 37 3 3 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 7 3 3
แต่ดูม้าเราวิ่งเป็นยังไงบ้างเออคราวนี้วิ่งข้างล่างวิ่งข้างล่างดิไปแล้วไปแล้ววิ่งข้างล่างแล้วปึ๊บ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 นี่ไงล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยอ้าวอ้าวเข้าโน้ตเข้าโน้ตนี่นะไม่โน้ตเออ
ติดติดติดนี่ฝึกไปแล้ว1ทีนะครับเนี่ยขึ้น7 1ขีดนะส่วนไอตัวนั้นก็คือไม่ได้ฝึกมันก็เลยลงบนเลเวล2ก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าฝึก2ขีดหรือว่าฝึกแล้วมันจะบวกเป็น1เป็น6เป็น7หรือเปล่าอันนี้ไม่ฝึกก็เลยลดลงมา4หรือเปล่าไม่มั่นใจโอเคแต่ว่าไอ้ตัวพ่อพันธุ์อันนั้นน่ะเลเวล1ตลอดไปอันนี้ก็เดี๋ยวจะฝึกอันนี้อีกสักทีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเลเวลจากเลเวล7จะเป็นเลเวลอะไรนะครับนี่ครับโอเคนะครับเราก็ซ้อมน้องม้าไปแล้ว4รอบนะอ๋อไม่ใช่4รอบนะครับก็ซ้อมครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ม้ากินวิตามินหน่อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นเลเวลอะไรนะแต่ตอนนี้ขอลองแข่งสักทีสิแข่งก็หมดนี่เอาแค่ร้อยกว่าเมตรพอโอเคไปสู้เขาม้าน้อยขนองศึกผมจะไม่วิ่งตามครับผมจะปล่อยมันไปเลยไปไปไปโอ้สู้เขาลูกพ่อสู้เขาไปเออสู้เขาควบเข้าไปควบเอ้ยแค่นี้เองอุ้ยชนะครั้งแรกเฮ้ยไม่เคยเห็นเฮ้ยซ้อมช่วยได้จริงๆด้วยนี่นะครับก็ได้รางวัลเป็นครั้งแรกนะโอ้โคตรตื่นเต้นอ่ะใช้คำว่าชนะไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันจริงๆแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีอีกครั้งครับก็นี่นะครับพ่อพันธุ์ของเราได้จากโลกไปแล้วนะครับมีอายุ7ขวบนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาจะเริ่มใหม่ต้องทำยังไงอ่ะเนี่ยนี่นะครับ7ขวบมันเป็นแค่รุ่น1เองนะครับโอเคนะเนี่ยนะครับมันทำยังไงได้คือต้องกดรีเซ็ตอย่างเดียวเหรอเหมือนชีวิตต้องกดรีเซ็ตอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตกันเลยสวัสดีครับก็กลับมากันอีกแล้วก็คือตอนนี้ก็คือมันมาเขาเรียกว่าเป็นวันใหม่แล้วนะอันนี้นะครับก็จากที่เราฝึก7เลเวล7 4อันมานะครับมันก็ยังเป็นเลเวล7อยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าอายุมันยังเป็น3ขวบอยู่อันนี้ก็3ขวบเหมือนกันนะครับฉะนั้นในการคิดคำนวณว่าอายุของม้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันต่อวันนะไอ้1ขวบเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งวันหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่า2ขวบอ่ะ1วันเต็มนะครับแล้วก็3ขวบนี่น่าจะอีกวันนึงแล้วก็ส่วน4ขวบเนี่ยน่าจะใช้เวลา2วันเพราะว่ากว่าที่ผมจะไปถึงวัยผสมพันธุ์หรือ6ขวบอ่ะจาก5ไป6อ่ะใช้เวลาประมาณ2หรือ3วันนี่แหละที่ผมจำได้นะครับโอเคสำหรับคลิปมา Pocket Horse ของเรานะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ส่วนใครมีข้อสงสัยนะครับฝากมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคผมก็ยังตามหาอยู่นะสำหรับ Pocket Horse นะครับใครมีก็ลองทักมานะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย่